เดี๋ยวตัดก็ออกติดตามสถานการณ์ด้วยนะครับคนที่สงสัยทักษิณนะครับเข้ามารายงานตัวเพื่อความโกรธนะครับต้องหาว่าจะจับพวกเรามีความกังวลสองสามเรื่องที่ต้องทราบว่าหนึ่งเรื่องเราที่เด็ดเดี๋ยวมันหักใจเลยแล้วก็ไปยังไงก็ไม่เชื่อว่าทำไมไม่โดนมาดันเครื่องเดียวมันทำได้แต่ไม่ทำถูกแล้วก็สงสัยในการต้องในการเตรียมการเพื่อนำตัวนักโทษทั้งสองมาสารสื่อให้ลงจับเพราะก่อนหน้านี้เด็กเป็นทราบว่าทางครอบครัวคุณทางนี้หรือว่าทางกองทัพการทัศน์เองก็โพสต์โซเชียลอยู่ตลอดว่ามีการตรวจร่างกายอย่างต่างประเทศและมีการออกกำลังกายนะครับพอกลับเข้ามาเมืองไทยแพทย์ที่โรงพยาบาลเรือนจำรีบแถลงว่าทางกองทัพการทัศน์มีอาการป่วยหรือท่านหมอปานต้องได้รับการดูแลเป็นกรณีพิเศษหรือใช้เครื่องมือทางการแพทย์โดยเฉพาะด้านการแถลงเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นก็รีบนำตัวทักษิณและพวกทักษิณเนี่ยมารักษาที่โรงพยาบาลตำรวจสังคมจึงตั้งข้อสังเกตและคำถามว่านี่เป็นการเตรียมการกันมาเป็นกระบวนการสมคบคิดสมคบคิดกันหรือไม่เพื่อที่จะนำนักโทษทักษิณเนี่ยออกมาด้านนอกพอมาถึงโรงพยาบาลตำรวจแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจก็แถลงถึงความไม่พร้อมของโรงพยาบาลทั้งแอร์เสียบ้างก็เปิดพัดลมบ้างและเครื่องไม้เครื่องมือไม่พร้อมพวกเราจึงตั้งข้อสงสัยนะครับสังคมตั้งข้อสังเกตว่าจะนำไปสู่การย้ายนักโทษทักษิณไปโรงพยาบาลเอกชนหรือไม่ถึงแม้ว่าทางแพทย์ใหญ่จะออกมาอธิบายแล้วแต่นั่นเป็นเพียงเพราะว่าสังคมตั้งคำถามเท่านั้นวันนี้เรายังมีข้อเรียกร้องที่อยากให้ท่านถามยังแต่แพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจคืออยากให้นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจได้ยืนยันด้วยจรรยาบรรณของความเป็นแพทย์ว่านักโทษชายทักษิณได้ป่วยจริงหรือไม่ป่วยตาไหนมีความจำเป็นในการต้องรักษาด้วยแพทย์เฉพาะด้านและเครื่องมือเฉพาะด้านหรือไม่ซึ่งเป็นคำยืนยันที่ต้องใช้จรรยาบรรณของความเป็นแพทย์ยืนยันสองเราอยากให้ทางนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจอนุญาตหรือเสนอให้กับกรมราชทัณฑ์ให้หน่วยงานทางการแพทย์อื่นมาร่วมสังเกตการณ์ในการรักษารวมทั้งให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นหน่วยงานที่ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ในการตรวจสอบนักโทษสิทธิของนักโทษทุกคนแล้วได้เข้ามาร่วมสังเกตการณ์ข้อ2นี้จะเป็นการดีให้กับนายแพทย์ใหญ่และโรงพยาบาลตำรวจด้วยซ้ำเพราะว่าจะทำให้สังคมไม่มองว่าตำรวจไข่นายแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจตกเป็นเครื่องมือของกระบวนการปกปิดเพื่อต้องใช้หรือมอบอำนาจแก่นักโทษคนใดคนหนึ่งครับเราจึงมายื่นหนังสือขอยังท่านไปให้กับนายแพทย์ใหญ่กรมการตำรวจนะครับด้วยความใจที่ทางสังคมเป็นรอบๆกันนะครับที่นักจะให้กับคนที่ประเทศแพทย์ดูคดีภาพที่ว่าคือรักษาตัวมาตลอดคือเราตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ด้วยปกติผู้ป่วยหนักไม่ว่าจะเป็นใครเช่นดาราที่สังคมให้ความสนใจแค่จ่าที่ปลายเป็นปลายชั่วโมงเลยว่าอาการเป็น1 2 3 4แต่วันนี้นายแพทย์ใหญ่บอกว่างดสัมภาษณ์สื่อและไม่มีภาพยืนยันทำให้สังคมสงสัยซ้อนเลยว่าคุณทักษิณอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจจริงหรือไม่ด้วยซ้ำไปนะครับผมว่าเป็นหน้าที่ที่นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจและคณะแพทย์ต้องออกมายืนยันทางสังคมเพราะว่าคุณทักษิณไม่ได้อยู่ในฐานะบุคคลธรรมดาแต่อยู่ในฐานะของนักโทษที่ต้องขังในคดีเรื่องจับเรื่องของภาพถ่ายของผู้ป่วยอาจจะเป็นสิ่งที่สองผู้ป่วยเราอาจจะทำให้ผู้ป่วยที่ชุมนุมที่ชุมนุมแล้วว่าการป่วยแล้วก็รักษาผู้ป่วยรักษาที่ไม่อยู่ที่ภาคสังกัดว่าไม่อยู่ในสื่อก็ดีมาคนเดียวใครจะมาขอดังหน่อยครับตามตำรวจแม้แต่แพทย์ใหญ่บอกว่าคุณทักษิณป่วยหนักอาการขั้นมากแต่ทำไมไปนอนห้องพันลมไม่ได้นอนห้องไอซียูอันนี้ต้องตอบนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณป่วยหนักเนี่ยคุณมานอนห้องไอซียูในห้องพันลมเนี่ยแสดงว่าคุณแบบคุณป่วยหนักคุณทั่วไปหรือเปล่าถ้าเป็นแค่ผู้ป่วยนั่งฟื้นก็กลับไปนอนคุกครับเพราะคุณทักษิณที่โรงพยาบาลตำรวจว่าตอนนี้ก็อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องการก็พี่นัทที่น้องนายจนสงสัยมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแก่ขอเราตั้งข้อสังเกตว่าไม่น่าจะอยู่ที่เรือนจำและโรงพยาบาลนะฮะต
รมราชทัณฑ์โรงพยาบาลตำรวจหรือแม้แต่กระทรวงยุติธรรมที่เราไปยื่นต้องตอบคำถามภายในระยะเวลาที่ไม่น่าจะเกิน2-3วันนี้ไม่นั้นแล้วสังคมจะคุ้มคือเป็นอย่างนี้แล้วก็ถูกปิดลับด้วยสิทธิผู้ป่วยสิทธิของผู้ต้องขังแล้ววันนี้เราถามมาวันนี้เราเห็นไหมว่าจะที่รู้หรือไม่เราเห็นหรือเปล่าคนในประเทศคนดูรอหลอกกันมาทุกคนหรือเปล่าดูรอหลอกกันทุกคนหรือเปล่าที่ผู้อันนี้ท่านครับถามไปก่อนท่านครับถามไปก่อนครับขออนุญาตครับพี่ตรงนี้ดีครับมีอีกหลายกล้องนะครับดูตรงครับพี่ตรงครับตรงนี่มันหล่นไงสอบการของพยาบาลตำรวจนะครับในส่วนนี้เราสามารถดำเนินการยังไงได้บ้างไหมครับตามที่มีการร้องขอมาไม่ออกก่อนไม่ออกก่อนป้ายประตูป้ายพี่ยื่นเลยครับพี่ถือป้ายเลยนะครับพี่ถือป้ายครับยกมาขออนุญาตครับของป้องนิดนึงครับขออนุญาตครับพี่เรียนใส่คลิปเผื่อได้ป้ายเต็มได้ขออนุญาตครับพี่ขอพี่ครับ